สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเตาแคมปิ้งหรือเตาสนามนะครับนี่ครับผมขนาดเล็กนะครับพกพาสะดวกผมเคยรีวิวไปทีนึงแล้วจะเป็นเตาอีกแบบนึงนะครับจะเป็นแบบมีฐานและมีฐานออกมาขาสี่ขาเล็กๆแต่ตัวนี้จะเป็นอีกแบบนึงนะครับผมอันนี้อะแดปเตอร์นะครับเอาไว้ต่อครับแก้กระป๋องนะครับผมอันนี้จะมีสายให้มานะครับสายถักนะครับเอาไว้ต่อแก๊สกระป๋องนะครับกันจริงตัวเนี้ยจะต่อตรงกับเซตแก๊สสลับ6นะครับแต่ตัวนี้จะอะแดปใช้กับตัวนี้ได้เหมือนกันแต่เราต้องมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับต่อเข้ากระป๋องตัวนี้นะครับผมแต่ตัวเนี้ยจะต่อตรงแก๊สสลับเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้จะเป็นหัวเหล็กอย่างนี้นะครับเป็น3ขาผมว่าอย่างนี้มันแข็งแรงกว่าครับผมเคยใช้แบบสีแดงๆอ่ะผมไม่บอกยี่ห้อสีแดงๆอ่ะมันใช้ได้ก็จริงครับที่เขารีวิวขายกันนะครับไม่แพง100กว่าบาทนะครับแต่มันไม่แข็งแรงนะครับแล้วผมก็พังไป2อันแล้วนะครับคือหัวแก๊สตรงนี้มันรับไม่ไหวมันละลายผมใช้มาแบบที่คุมก็มีนะฮะแบบที่คุมแล้วก็แบบเป็นฐานเล็กๆสี่เหลี่ยมใช้มาแบบ2อันเลยนะฮะคือเราใช้ลองใช้ดูแล้วมันละลายครับแต่ผมว่าอย่างนี้มันจะทนทานกว่านะฮะก็แล้วแต่คนใช้อะครับแต่มันจะราคาถูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยต่อไปเราต่อแก๊สกระป๋องก่อนนะเราจะมาดูความแรงก่อนของเขาว่าจะดีขนาดไหนต่อจะได้ใช้อะแดปเตอร์ต่อใช่ไหมเรามาดูกันเลยว่าตรงนี้จะต่อเข้าไปยังไงเราใช้หมุนอย่างนี้นะครับหมุนเข้าไปเลยครับหมุนเข้าไปเลยเดี๋ยวผมปิดกันนะครับตอนนี้ปิดอยู่นะฮะปิดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความแรงของไฟนะครับ ผมจะเปิดแก๊สนะนี่เป็นไงแรงมากเลยครับดูไฟครับไฟวิ่งเสมอดีนะครับจะลองเร่งนะครับแรงจัดเดี๋ยวก่อนนะบอกก่อนโอเคครับก็จะประมาณขนาดนี้แรงอยู่ครับใช้ได้แล้วปิดแล้วก็จะปิดไปเลยปุ๊บจะบิดสนิทไปเลยแต่ผมจะดับผมเองถือว่าโอเคนะครับความแรงใช้ได้ครับผมสำหรับแก๊สตัวนี้โอเคครับผมก็จบรีวิวเพียงเท่านี้เตาสนามนะครับแก๊สเตาสนามสวัสดีครับ